ไม่ตามไม่ได้เรื่องของกรณีนายประสิทธิ์นะคะนายประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นข่าวขึ้นน้าหนึ่งตกลงเมื่อวานนี้โดนขังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอดประกันตัวแล้วคันผู้ฟังหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างเดลีนิวบอกว่าประสิทธิ์โดนขังอดประกันตัวอ้างกลั่นแกล้งแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะไทโพสตก็บอกว่าคุมตัวประสิทธิ์นอนห้องขังค่ะหน้าหนังสือพิมนะคะอีกฉบับหนึ่ง ก็แนวหน้าบอกว่าประสิทธิ์รมอบตัวปัดข้อหาช่อโกงประชาชนยืนยันถูกกลั่นแกล้งชี้เคยโดนตุนเหมือนกันนะคะหน้าหนังสพมมติชนก็บอกว่าประสิทธิ์มอบตัวกองปราบโวยถูกแกล้งตํารวจขานประกันก็เป็นข่าวนะคะลงอยู่ในหน้าหนึ่งหน้าหนังสพมพ์ูเกบับเช้าวันนี้และะ้วกุณมูฟังคะก็กับความคืบหน้ากับความคืบหน้าของคดีคดีนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานแล้วกัณมูฟังเมื่อวานเนี่ยทางด้านตัวของนายประสิทธิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้ไป อมอบตัวนะคะได้ไปมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วค่ะนะคะ,นะคะไปมอบตัวหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะในคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนและก็ร่วมกันกู้ยืมเงินนะคะที่เป็นการช่อโกงประชาชนโดยนําพยานเอกสารสําคัญต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนนะคะพร้อมกับชี้แจงในรายละเอียดซึ่งตัวของนายประสิทธิ์เองก็ได้พูดกับสื่อแล้วค่ะบอกว่า มั่นใจนะคะว่ามีข้อมูลสามารถชี้แจงและก็ต่อสู้คดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนก็ยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าถูกกลั่นแกล้งเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนตัวนะคะก็มีคดีความที่ตัวเองเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายสูญเงินไปกว่าร้อยล้านเหมือนกันและที่ผ่านมานะคะปัญหาสถานการณ์โรคระบาดมาส่งผลกระทบกับธุรกิจการท่องเที่ยวของตัวเองอย่างมากแล้วก็ยังถูกนําชื่อไปเชื่อมโยงกับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็อยากให้สังคมแยกแยะด้วย ว่าการระดมทุนทางธุรกิจกับการทําธุรกิจแบบเครือข่ายเนี่ยมันแตกต่างกันส่วนตัวก็เชื่อมั่นว่ายังมีคนที่มั่นใจในตัวเองอยู่และถาหากว่าตัวเองกระทําความผิดจริงก็คงต้องรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้วและเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีโอปรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะกับโครงการนะคะโดนต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยเมื่อวานไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะหลายคนเลยทีเดียวอย่างกรณีของนายเดชปะดินฉายทองดีค่ะหรือว่าบอสเฮงเฮงเฮงนักแสดงซิทคอมนะคะชื่อดัง เมื่อวานนี้ก็ไปพร้อมกับผู้เสียหายประมาณ20คนไปให้ปากคำกับทั้งตำรวจเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนซื้อแพ็กเกจถั่วแล้วก็โอนเงินนะคะฝากเข้าบัญชีสักกรออมทรัพย์ของนายประสิทธิ์เนี่ยเพราะเชื่อตามคำกล่าวอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ11.5ถึงร้อยละ15ต่อการลงทุนในระยะเวลา39วันโดย2ปีแรกนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะลงทุนไป9ล้านชนแรกนะคะก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะ พอช่วงปลายปี63นั่นแหละทางตัวของตัวของนายเด็ดบดินเนี่ยแล้วก็ขนใกล้ชิดนะคะก็ลงทุนเพิ่มไปอีก48ล้านค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาเรื่อยมาเลยรวมถึงไม่สามารถเบิกเงินคืนพอทวงถามไปนะคะกับนายประสิทธิ์เนี่ยนายประสิทธิ์ก็บ่ายเบียงแล้วค่ะบ่ายเบียงอ้างบอกว่าถูกพนักงานโกงเงินแล้วก็บอกแค่เพียงว่าจะรีบหาเงินมาคืนให้ซึ่งส่วนตัวก็ยอมรับว่าค่อนข้างกังวลแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับเงินลงทุนคืนนะคะและนอกจากนั้นตอนช่วงบ่าย คุณแทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็พาผู้เสียหายกว่า30รายไปพบกับพลตํารวจตรีสุวัสดิ์สแสงนุ่มผู้บังคับการนะคะกองปราบปรามเนี่ยเพื่อมอบให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเพิ่มโดยตัวคุณแทนคุณเองก็บอกว่าผู้เสียหายกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยรวมไปถึงนะคะมีเครือญาติของตัวคุณแทนคุณอยู่ด้วยในย3คนรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า70ล้านซึ่งเงินเหล่านี้นะคะคือเงินเก็บสะสมมาทั้งชีวิต และที่ผ่านมาในในประสิทธิ์นะคะมักชอบสร้างภาพลักษณ์เป็นคนดีเสียสละเยือก็เลยหลงเชื่อคะ่ะถูกลอ,อก,กันจนหมดตัวหลายคนในเครียดถึงขั้นจะฆ่าตัวตายกันเลยทีเดียวนี่แหละคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้ฟังคะเมื่อวานนี้กองปราบเองนะคะก็คัดค้านการประกันตัวแล้วค่ะพร้อมกับได้นําตัวในประสิทธิ์เนี่ยส่งฝากขังซึ่งผู้เสียหายเองนะคะเห็นบอกว่ามีเข้าไปแจ้งความกับตัวนประสิทธิ์เนี่ยถึง500รายกันเลยทีเดียวคะ่ะ นี่ก็เป็นกรณีนะคะความคืบหน้าของอนายประสิทธิ์เจียวกกเลยคะ่ะที่วันนี้มีข่าวให้ได้ตามกัน